สวัสดีค่ะวันนี้วันสวนครัวก็ได้ข้าวโพดมาก็จะมาทอดนะคะวันนี้ทอดข้าวโพดนะคะมาชมวิธีทอดข้าวโพดแบบง่ายๆวันสวนครัวทำสูตรแบบบ้านๆนะคะแต่ว่าสูตรนี้ทำแล้วอร่อยนะคะท่านผู้ชมตอนนี้เราก็หั่นข้าวโพดเสร็จแล้วเราก็จะมาตำแล้วนะคะใส่กระเทียมหัวหอมถ้าใครมีเด็กไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะคะแต่ถ้าใครไม่มีเด็กจะกินเผ็ดก็ใส่พริกลงไปเม็ดนึงแต่ใส่เม็ดเดียวก็พอนะคะเพราะว่าข้าวโพดทอดไม่ต้องให้รสจัดมากถ้าเผ็ดจะไม่อร่อยนะคะเผ็ดมากบางคนก็ใส่พริกไทยนะคะแต่ว่าวันสุดตัวชอบใส่พริกแห้งค่ะปรุงด้วยน้ำตาลทรายนะคะถ้าใครใช้น้ำตาลปี๊บก็ได้นะคะแต่วันสุดตัวชอบรสของน้ำตาลทรายก็ใส่ปลาลงไปไม่ต้องรสไม่ต้องเค็มมากเป็นรสพอดีพอดีนะคะท่านผู้ชมก็จะใส่ประมาณนี้นะคะแล้วก็มาตำส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งนะคะแล้วค่อยนำไปทอดค่ะThank you.
เรามาชิมกันนะคะว่ารสชาติของข้าวโพดที่ทอดไปจะเป็นยังไงนะคะอร่อยมากค่ะจะกรอบแล้วก็มีรสชาติออกหวานนิดๆคลิปนี้ก็ขอขอบคุณที่เข้ามารับชมวันสวนครัวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ